ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะลุ้นผู้โชคดีกันนะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นะคะเดี๋ยวเรามา SMS กันเลยดีกว่ามาที่คุณดิเรกค่ะเลขบัตร247เมื่อไหร่จะหมดหนี้คะดิเรกนะฮะจังหวะของคุณยังไม่ค่อยเปิดทางเท่าที่ควรแล้วคุณก็เป็นคนที่ชัดเจนกับความคิดลงเท่าไหร่เจ็บเท่านั้นฉะนั้นช่วงนี้ละเว้นต่อการลงทุนแต่ว่าดูแลของเก่าของเดิมที่มีอยู่และแปลสภาพให้ทันนะครับระยะหลังๆนี่ผมว่ากำลังจะทุเลาเบาบางเรื่องหนี้แล้วแหละนะดิเรกสู้ต่อทนต่อนะครับพร้อมกับลายเซ็นอีกแบบนึงที่จะให้ดิเรกนะครับเอาไปเกื้อกูลส่งเสริมเติมๆกับธุรกิจหรือว่างานที่จำประจำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุชาเลขบัตร213ปีนี้จะมีโอกาสใช้หนี้หมดและหางานใหม่หรือเปล่างานใหม่เปลี่ยนแน่อรุชานะเพราะว่าในสภาวะความคล่องตัวมันเริ่มจะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ดีมากนะฮะไม่เลอะเลอะเพอร์เฟกต์เหมือนที่เคยเป็นมาแต่ช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยผมว่าในระยะที่คุณจะฟื้นคืนชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยมันมีมาแล้วงานใหม่ก็คอยอยู่แต่อย่าผีผามให้รอจังหวะจากคนหลังจากกรกฎาคมไฟเขียวบุญไปได้ต่อคุณบูชาพระศิวรีมหาราชใช้พระคาถาณชาลิติก่อนไปทำงานหรือว่ากลับมาสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธินั่งกสิณไฟแล้วก็ภาวนาณชาลิติณชาลิติภาวนาให้ขึ้นใจอย่างนี้แหละฮะบารมีพระรันตผลจะบันทานโชคเสริมลาภให้ตัวคุณรุชาครับกับลายเซ็นนี้แนะนำให้เลยครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะยังมีเวลาเดี๋ยวเราจะแรนดอมผู้โชคดี3ท่านกันครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุเทพนะคะเลขบัตร681ผมจะมีลูกไหมครับนะครับคุณสุเทพเนี่ยผมอยากให้คุณสร้างกุศลคุณสุเทพเนี่ยในจานจังหวะการถวายเทียนคู่หรือสร้างกุศลกับการเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ถวายกล้วยนะที่เป็นกล้วยแบบเครือนะครับให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสถานที่ที่เขาต้องเอากล้วยเนี้ยเอาไปใช้ต่อเติมเต็มเป็นอาหารนะครับอันนี้ทำบ่อยๆถามว่าทำไมต้องทำเพราะว่าของคุณเนี่ยเหมือนสภาวะกรรมเก่าของเดิมมีตัดรอนวิบากกรรมที่เคยเอาของรักของหวงเข้ามาแล้วนะสูญหายไปสุดท้ายไม่ได้คืนถ้าจะได้นะครับจะบอกวิธีเสริมให้คุณสุเทพทำตามที่ผมบอกแล้วก็จะทุเลาแล้วข่าวดีก็จะมาเยือนในเร็วๆนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณการเรือไทยค่ะ บอกว่าหนูได้ยินเสียงพูดในฝันครับคุณแม่จะไปใกล้วันที่พ่อเสียจริงหรือเปล่าบอกไม่ค่อยจะดีเลยคุณการเรือไทยครับนะฮะคุณไหมคุณมากเพราะจะเป็นแฟนรายการนะที่อยู่สุพรรณบุรีหรือจะใช่ไม่ใช่ก็ตามนะฮะจาก SMS นี้ผมขอตอบได้ว่าณตอนนี้คุณการเรือไทยนะฮะใกล้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วการปฏิบัติบูชานะฮะยังล่าช้าน้อยไปการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เห็นในนิมิตแต่การปฏิบัติเนี่ยทำให้สภาวะดวงจิตเรานิ่งขึ้นสภาวะดวงธรรมชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่แล้วก็พยายามปล่อยว่างปล่อยเว้นปล่อยวางในสภาวะจิตแล้วมากำหนดลมหายใจให้นิ่งขึ้นเย็นขึ้นสุดท้ายคุณก็จะเห็นนิมิตที่ดีนิมิตเนี่ยจะมีความว่างเปล่าว่างเว้นแล้วก็เราก็จะเห็นตัวปัญญามันเกิดดวงปัญญามันเกิดแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นได้ดีนะครับคุณการฤทัยเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเลิกหลังแล้วแผ่เมตตาให้เสร็จแล้วก็แผ่กุศลจิตให้ตัวเองด้วยพระคาถาอะหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าและญาติข้าพเจ้าด้วยเถิดนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณผาสุกค่ะ836มีโชคลาภหรือเปล่าหนี้สินจะหมดไหมคะทุเลาทุกนะครับหนี้สินก็ทุเลาบ้างนะฮะแต่ว่าให้หมดเป็นก้อนเป็นกำยังครับยังราช้ายังรอคอยแต่สุดท้ายขอเป็นกำลังใจก็แล้วกันครับเอาล่ะนะคะก่อนที่เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงนี้กำลังแรนดอมผู้โชคดีกันอยู่เลยนะคะใครที่จะไปเจอกันกับงานคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้แล้วเตรียมตัวเลยฮะครับท่านผู้ชมยังโทรเข้ามาจองบัตรกันได้นะคะจะได้มาเจอนะคะมาร่วมสนุกกันนะมาร่วมบุญร่วมกันนะคะมาทานอาหารมาฟังเพลงเพราะแล้วก็ได้เห็นถึงวัตถุประสงค์นะของโครงการดีๆของครัวถาด้วยนะคะก็มาเจอกันได้โทรเข้ามานะคะจองบัตรหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยส่วนใครที่จองบัตรแล้วเราเจอกันตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีพิธีในการเสริมสิริธาตุใครมีร้านค้าเอาป้ายร้านมาเลยนะหรือว่าเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยมาร่วมพิธีร่วมกันได้นะคะแล้วก็ช่วงพักบ่ายก็จะเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลจากสิทธิ์มีครูนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ได้รับดีใจด้วยฮะ3ท่านนี้ของขวัญจากครัวทาไปก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทวนพูดถึงวันศุกร์นะคะ18:00 ถึง 19:30วันนี้เมื่อแล้วก็ฉาถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ครับนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์อัฐาลิขจิตมานำเสนอคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตการกุศลหัตถธรรมสารฝันปั่นน้ำใจพบกับศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิตศรีกินดีสุเทพประยูรพิทักษ์เด๋อดอกสะเดาตั๊กกิติศักดิ์โอไข่ไดสนรัชนกศรีโลพันธ์บิวเดอร์สตาร์นิธิตาชอมพยักษ์ไซเดอะเฟสไทยแลนด์และพบกิจกรรมระดับโลกอีกมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ทุรกันดารเด็กพิการซ้ำซ้อนพบกันในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปแล้วพบกันนะครับท่านผู้ชมครับ